ความสงบนี้ลึกซึ้งนะความสงบไม่ใช่ความสงบง่ายๆตื้นๆแต่แค่ไปนั่งหลับตาแล้วก็หยุดเฉยๆอยู่นิ่งๆไม่ใช่ความสงบนั้นมันก็สอความสงบซื่อบื้อความสงบพาซื่อความสงบของโลกิยะธรรมดาธรรมดาแต่ความสงบของพระพุทธเจ้านั้นมันมีปัญญามันมีภูมิธรรมนะความสงบมันมีอยู่สามอย่างง่ายๆอาตมาวิจัยฟังง่ายๆอย่างที่หนึ่งคือธรรมานุสาวิสัทธานุสารีอีกอย่างหนึ่งคือธรรมานุสารีอีกอย่างหนึ่งคือปัญญาวิมุตตินี่คือสงบสัทธานุสารีนั้นคืออินเดียสงบอย่างธรรมานุสารีนั้นคือจีนสงบปัญญาวิมุตติคือไทยอาตมาไม่ได้มองโลกในเรื่องของสังคมศาสตร์ก็ดีรัฐศาสตร์หรือการเมืองก็ดีแม้แต่เศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อาตมาก็ไม่ได้มองอย่างที่เขาเรียนกันในมหาวิทยาลัยตะวันตกหรือมหาวิทยาลัยอเมริกามหาวิทยาลัยที่แม้แต่ในจุฬามหามกุฏที่ในเมืองไทยก็ไม่ได้เรียนมาอย่างนั้นและก็ไม่เหมือนดังที่เขาเข้าใจนั้นเมืองไทยนี่มันน่าจะเพราะมันเป็นพุทธมันน่าจะมีความเข้าใจอย่างที่อาตมาพูดอาตมาสาธยายอยู่นี่เขาไม่ได้สาธยายกันแบบอาตมาสาธยายหรอกแม้แต่ความสงบที่ว่านี้ความสงบของพระพุทธเจ้านั้นเป็นความสงบที่คนผู้สงบแล้วจะเป็นคนที่แคล่วคล่องว่องไวคนที่สงบไม่ได้อยู่นิ่งๆกายนะกายปัสสัทธิกายสงบแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ากายอยู่เฉยๆกายมีกายกรรมมีกายวิญญาตมีความเคลื่อนไหวมีกายกรรมการกระทำทางกายสร้างสรรค์ทำงานทำอะไรต่ออะไรขึ้นอยู่ในสังคมแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมไม่เป็นพิษเป็นภัยจะว่าไปแล้วต่อประเทศอื่นเลยด้วยไม่เป็นโทษเป็นภัยไม่มีกะลิกายกะลิถ้ามีกายกรรมก็ไม่มีโทษภัยกะลิคือโทษภัยหรือกิเลสนี่เองไม่มีเหตุปัจจัยของกิเลสเป็นกิเลสมันไม่มีนี่เป็นความจริงนะเป็นความจริงพระเยซูไม่ต้องไปแปลกใจหรอกที่ต่างประเทศมาชุมนุมเอเปกที่นี่แล้วมาสัมผัสประเทศไทยแล้วสามัญสำนึกของคนที่เข้ามาชุมร่วมประชุมในเอเปกเขารับความสงบเขาก็รับได้ไม่ได้สงบเขาก็จะต้องไปออกไปนั่งสมาธิกับฝ่ายนั่งหลับตาสมาธิกับพระป่าเขาไปเปล่า ไม่ได้ไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยแต่ความสงบบรรยากาศของประเทศไทยนี่คือความสงบของสังคมมนุษยชาติไม่ใช่ไปสุดตรงเป็นความสงบคือแข็งทื่อหยุดคิดหยุดกายหยุดวจีหยุดมโนอันนั้นแหละแบบอินเดียที่เขาเชื่ออย่างนั้นแล้วก็หลงผิดอย่างนั้นและเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นส่วนของจีนนั้นพอมีความรู้อันนี้จึงทำให้จีนสงบอยู่อย่างไม่มีอะไรมากได้แต่เขาก็ยังเอ้ยใครอย่าไปแตะนะน่านน้ำนี้น่านน้ำของฉันนะเขายังมีตัวตนอยู่ไม่ใช่น้อย
สิ่งเหล่านี้ถ้าเผื่อว่ามีธรรมะมีภูมิธรรมพระพุทธเจ้าจะมองออกแม้แต่ในรอบกว้างกรอบกว้างเป็นประเทศเป็นประเทศอย่างที่อาตมากำลังอธิบายย่นเข้ามาหาวงเล็กวงแคบมันก็ยากขึ้นอ่ะมันละเอียดลงมามาหาวงแคบจะเล็กลงยากขึ้นเพราะว่าถ้ากว้างมันหยาบมันเล็กลงมันละเอียดใช่ไหมก็จะเข้าใจยากขึ้นเพราะในชาวโศกนี่แหละเป็นสงบเป็นกลุ่มที่สงบที่สุดและเป็นกลบเป็นกลุ่มที่มวลชนของชาวโศกนี่เป็นกลุ่มที่สงบที่มีบทบาทมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขนาดออกไปประท้วงกับการเมืองเขาก็ทำอ่ะแล้วก็เอาความสงบไปสยบความเคลื่อนไหวเป็นพลังจากชาวโศกเป็นหลักอาตมาไม่อยากพูดว่าอาตมาดูอยู่แล้วก็ควบคุมอยู่ไม่อยากพูดนะที่พูดไปนี่ไม่พูดโดยความอยากอะไรแต่อาตมาประพฤติจริงทำจริงอยู่เป็นแต่เพียงว่าอาตมาไม่ได้ดูเดดูเดแสดงตัวอยากเด่นอยากดังอะไรต้องอะไรมันก็ไม่มีอะไรแม้แต่ในหลักฐานอะไรต่างก็ไม่ได้มีดูเดแต่มีบ้างพอมีเอ๊ะองค์นี้มาวุ่นวายอะไรก็ประท้วงการเมืองการแมงอะไรก็เขาเด็กๆน้อยๆแต่เขาก็ตู่เขาก็ว่าเอาอ่ะเพราะเขาถือสาพวกที่ถือสาแรงๆก็มีนะเพราะในประเด็นของความสงบอย่างเดียวเนี่ยก็ยากที่จะเข้าใจที่ในหลวงเราก้าวของเราตรัสไปตั้งแต่ยุคของท่านจนกระทั่งท่านผ่านอะไรมาหมดจนกระทั่งถึงพ.ศ.59ที่ท่านจะสิ้นพระชนม์มันก็ผ่านความสงบปราบทักษิณมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่57ใช่ไหมแต่ท่านรู้ก่อนนั้นรู้ก่อน57อีกแล้วท่านก็รู้แล้วว่าขนาดที่ว่ายังมีอะไรอะไรบ้างในทักษิณนี่แหละมันเป็นตัวกวนอยู่ในเมืองไทยแต่มันไม่ได้ไปกับประเทศอื่นไม่เป็นไรไม่มีประเทศอื่นไม่มีเมืองไทยไม่ได้ไปก่อวิวาทอะไรกับประเทศไหนนะเป็นความสงบแล้วในระดับประเทศกับประเทศมันก็มีในข้างในนี่แหละพวกตัวอย่างนายกทักษิณเนี่ยตัวลำบากตัวกวนดังนั้นคนอื่นๆก็จะมาพยายามจะมามันไม่ใหญ่มันไม่บ้าบอเท่ากับทักษิณอย่างขึ้นมาอย่างพวกที่จะขึ้นมาปฏิวัติมาเป็นนายกก็ไม่มีใครคิดจะเป็นประธานาธิบดีจะล้มล้างอะไรเห็นไหมก็มีนี่แหละว่าเอ๊ะทำไมทักษิณมีคนใส่ความว่าเขาจะมาล้มล้างสถาบันแต่ทักษิณก็แน่นอนเขาไม่รับหรอกแต่มีคนว่าเขาใช่ไหมว่าเขาจะมาล้มล้างรัฐบาลโอ้ยเนี่ยจะมาล้มล้างสถาบันนั่นเนี่ยอะไรเงี้ยจะทำตนเป็นประธานาธิบดีให้ได้อะไรเงี้ยหรือดีไม่ดีก็จะตั้งวงตั้งวงเป็นวงชินวัตโตวงชินวนวงชินวัตอะไรขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นพฤติการของมนุษย์เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกที่อาตมาพยายามขยายความอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสปัญญาปัญญาข้อหนึ่งปัญญาข้อสองก็ได้รับฟังมาจากพระพุทธเจ้าว่าปัญญาข้อสองก็รับฟังมาแล้วฟังอีกเข้ามาไถเข้ามาถามความรู้ให้เพิ่มขึ้นจึงจะเข้าใจมีความรู้เป็นปัญญาข้อที่สามคือจะรู้ความสงบสองอย่างนึกออกไหมจำไม่ยากหรอกปัญญาแปดมันมีเนื้อหาของมันง่ายชัดอยู่เพราะฉะนั้นประเด็นแยกของศาสนาพุทธโลกุตระกับโลกิยะตรงที่มีความสงบสองอย่างนี่แหละ
ป็นตัวแยกเมื่อความสงบของมิจฉาทิฏฐิก็สงบบื้อซื่อบื้ออย่างที่พูดไปแล้วแต่ความสงบของพระเจ้าแล้วตัวเหตุมันสงบตัวกิเลสมันสงบมันหยุดมาเป็นตัวมีพลังมันจะมาขับดันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอิสระคล่องแคล่วว่องไวเป็นกายปาคุณยตาจิตตปาคุณยตาคล่องแคล่วปราดเปรียวว่องไวนี่คือความสงบเหมือนอย่างโพธิลักษณ์โอ้สงบอะไรวะยักษ์ลิงอ้าวก็นี่แหละสงบมาก